ผู้ชมคะต้องบอกว่าการเมืองไทยน่าจับตาในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะเพราะว่ากกต.ค่ะเขาเตรียมที่จะประกาศรับรองส.ส.ให้ได้ร้อยละ95นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะมีการเปิดประชุมสภาการภายใน15วันทีนี้แหละคุณผู้ชมคือมันจะมีประเด็นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะกลายเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรื่องนี้พูดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะเรื่องของประธานสภาว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้ไปคือตามธรรมเนียมเนี่ยพรรคที่ได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคือเขาจะได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นประธานสภาแต่รอบนี้เหมือนกับว่าเอ๊ะคุยกันระหว่างสองพรรคแกนนำใช่ไหมคือรอบนี้มันแตกต่างจากรอบที่ผ่านมาคือพรรคอันดับหนึ่งกับพรรคอันดับสองเนี่ยคุณผู้ชมเขาได้คะแนนต่างกันไม่เยอะไงแค่สิบเสียงเท่านั้นมันไม่ได้เหมือนในอดีตนะคะแล้วรอบนี้มันที่มันแปลกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็คืออันดับหนึ่งจะมาจับกับอันดับสองมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องของการต่อรองแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ชมคะก้าวไกลเขาบอกว่าเขาจะต้องได้ตำแหน่งประธานสภาเพื่อไทยไม่ยอมเพื่อไทยบอกว่าคุณได้ประมุขฝ่ายบริหารไปแล้วดังนั้นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติต้องให้ก้าวไกลแต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะประเด็นนี้มันเงียบไปแล้วไม่ใช่หรือแต่ละฝ่ายเขาบอกว่าหลังจากนี้จะอุบและจะไม่พูดแล้วนะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งแต่ทำไมมันกลายมาเป็นประเด็นอีกรอบนึงก็เพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะที่พรรคก้าวไกลเขามีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการปรากฏว่าหลังจากประชุมเสร็จมีข่าวปล่อยออกมาจากฝั่งพรรคก้าวไกลว่าตอนนี้สองพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาคุยเรื่องของตำแหน่งประธานสภากันจบแล้วได้ข้อยุติจบลงไปได้ด้วยดีและพรรคเพื่อไทยเองก็เห็นด้วยเป็นคนที่พรรคสองพรรคเนี่ยเขาเห็นพ้องต้องกันว่าเหมาะสมแต่ช่วงบ่ายวันเดียวกันปรากฏว่าคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าเอ๊ะยังคุยกันไม่จบยังไม่มีความคืบหน้าตั้งแต่วันนั้นก็คือยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเป็นใครแล้วพอวันรุ่งขึ้นคุณรังสิมันต์โรมออกมาย้ำอีกทีนึงบอกว่าไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลเท่านั้นก็อาจจะเป็นความคิดเห็นของคุณรังสิมันต์คนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าคือเรื่องของผลจากการประชุมของก้าวไกลก็ยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการถูกไหมล่ะคือเรื่องนี้คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้คุณรังสิมันต์โรมนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ย้ำเลยนะยังไงตำแหน่งประธานสภาก็ต้องเป็นของก้าวไกลเรายังยืนยันคำเดิมนะคะว่าตำแหน่งนี้เรานั่งเหมือนกับที่เราเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งเพราะเรามีโปรเจกต์ว่าถ้าหากเราเป็นประธานสภาเราจะทำอะไรดังนั้นคงต้องเป็นกระบวนการที่ต้องไปพูดคุยกันให้เรียบร้อยซึ่งตนยังไม่ได้รับรายงานผลเจรจากับพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการก่อนย้ำอีกว่าตำแหน่งประธานสภาเราจะได้ทำในส่วนนี้แน่นอนค่ะย้ำว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเรายืนยันว่าพรรคก้าวไกลเรานั่งนะครับในเรื่องของประธานสภาแล้วก็ต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเหมือนกับที่เราพูดมาแล้วหลายรอบว่าเราก็มีโปรเจกต์ว่าถ้าเราเป็นประธานสภาเนี่ยเราอยากจะทำอะไรดังนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นกระบวนการที่จะต้องไปพูดคุยนะครับให้เรียบร้อยซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเองก็ยังไม่ได้รับรายงานอะไรนะครับว่าในเรื่องของการเจรจาผลการเจรจาเป็นยังไงแต่ก็ยืนยันนะครับว่าในเรื่องของประธานสภาตำแหน่งประธานสภาเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเรายืนยันที่เราจะทำหน้าที่ในส่วนตรงนี้อย่างแน่นอนคุยได้ดีคุณรังสิมันต์บอกว่าตอนนี้ขั้นตอนในการหารือกันเนี่ยยังไม่จบเลยนะยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยนะคะซึ่งตนก็ตอบไม่ได้ว่าการเจรจาไปถึงขั้นตอนไหนและจบหรือยังมันก็ไปสวนทางอ่ะกับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวปล่อยออกมาจากพรรคก้าวไกลว่าการเจรจาเรื่องของตำแหน่งประธานสภาจบลงด้วยดีเนี่ยนะคะทีนี้นักข่าวถามต่อว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าพูดคุยกันไม่ได้จะส่งผลให้เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าและมันอาจจะเกิดผลกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่คุณรังสิมันต์บอกว่าตนเองยังมองไม่เห็นปัญหาในลักษณะนั้นคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องพูดคุยกันมันไม่มีทางเห็นตรงกัน 100% เพียงแต่จุดไหนที่พรรคเพื่อไทยขอหรือพรรคก้าวไกลขอก็ต้องหาทางพูดคุยเจรจากันให้ได้และเชื่อว่าทั้ง2พรรคเห็นเป้าหมายใหญ่ที่จะเดินทางไปด้วยกันฉะนั้นไม่กังวลว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตนะคะนักข่าวก็ถามอีกถึงเรื่องของการรวบรวมเสียงสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคุณรังสิมันต์บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีนะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่จะจบอย่างไรก็คงจะต้องไปดูกันที่ผลโหวตนะคะนอกจากนี้ยังถามถึงกรณีที่มันมีข่าวอะค่ะว่าจะมีส.ส.เนี่ยเขาเข้าชื่อกันเพื่อไปยื่นยติเสนอในการเลื่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปเหตุเพราะว่าสงสัยในคุณสมบัติของคุณพิธาคุณรังสิมันต์บอกว่าไม่ทราบนะว่ามีการคุยกันในเรื่องแบบนี้แล้วก็ถามย้อนกลับมาที่นักข่าวบอกว่า
ขาจะมีการเสนอเลื่อนโหวตกันจริงๆหรือและจะเลื่อนโหวตไปเพื่ออะไรทั้งนี้คุณรังสิมันบอกว่าถ้าหากนายพิธาได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเห็นว่าเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปพูดคุยกันภายหลังได้และเชื่อว่าใครก็ตามที่มีแนวคิดในเรื่องดังกล่าวอยากจะให้มองความเห็นของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะและสุดท้ายหากมีการดำเนินคดีกับนายพิธาตามมาภายหลังก็อย่าไปคิดนะว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาจะได้รับเลือกเพราะขั้วอำนาจเก่าจบไปแล้วและการเลือกตั้งเองก็จบไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะ